เพื่อนๆชอบดื่มกาแฟกันไหมครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าเพื่อนๆชอบชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมครับหลายคนอาจจะชอบชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้มากแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยก็ได้เพราะมนุษย์อย่างเราก็อยากมีชีวิตที่ดีกว่าเสมออย่างกับการเปรียบเทียบที่ว่าสนามหน้าบ้านของคนอื่นมักเขียวกว่าสนามหญ้าบ้านของเราเสมอวันนี้ผมเลยจะชวนเพื่อนๆมาสำรวจชีวิตผ่านการคั่วกาแฟ3แบบที่มีระดับที่ต่างกันนะฮะระดับที่ว่านี้เนี่ยส่งผลทำให้เมล็ดที่ผ่านการโปรเซสมาแล้วเนี่ยยิ่งขับรสชาติและสร้างเอกลักษณ์ของกาแฟให้โดดเด่นขึ้นมาอีกและนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของกาแฟอีกด้วยและประเภทของกาแฟมันเกี่ยวอะไรกับประเภทของมนุษย์ลองมาฟังกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับประเภทของกาแฟประเภทแรกที่เราอยากจะแนะนำนะครับคือกาแฟคั่วอ่อนหลายคนเนี่ยก็จะชื่นชอบกาแฟคั่วอ่อนเป็นพิเศษภาษาอังกฤษเรียกว่าไลโรสลักษณะของกาแฟเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลอ่อนผิวแห้งนะครับถามว่ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นก็คือรสชาติเฟลเวอร์ความเปรี้ยวแอซิดิตี้นะครับแล้วก็กลิ่นอโรมาของผลไม้เนี่ยที่ยังเหลืออยู่ในกาแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าประเภทอื่นยิ่งถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ทานกาแฟคั่วอ่อนที่เป็นซิงเกิลออริจินซึ่งหมายถึงที่ปลูกที่แหล่งเดียวไร่เดียวนะครับก็จะรับรู้ได้ถึงเฟลเวอร์ที่ชัดเจนมากๆซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของกาแฟคั่วอ่อนที่กาแฟคั่วแบบอื่นไม่สามารถจะทำหรือเรียนแบบได้เลยแต่ถามว่ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยจะอร่อยและดีที่สุดเนี่ยก็คงไม่เหมาะที่จะดื่มกับนมเพราะว่ารสของนมเนี่ยก็จะมาทำลายรสชาติของกาแฟคั่วอ่อนนะครับนี่คือจุดเด่นของกาแฟคั่วอ่อนที่หลายคนติดใจมากๆลำดับต่อมาเนี่ยก็เป็นกาแฟคั่วกลางครับหรือ medium roast เป็นสีน้ำตาลกลางไปจนถึงเข้มนะครับแต่ผิวเนี่ยยังแห้งอยู่เป็นผิวของกาแฟนะครับสำหรับกาแฟคั่วกลางเนี่ยความพิเศษของมันก็คือเมื่อมันโดนความร้อนเซลลูโลสในกาแฟเนี่ยก็จะโดนทำลายไปครับแต่ว่ายังทำลายไม่หมดนะเซลลูโลสยังอยู่ความเปรี้ยวก็จะลดลงรสชาติเฟลเวอร์แบบผลไม้ก็จะลดลงไปแต่สิ่งที่เข้ามาแทนที่เมื่อความร้อนเข้ามาทำงานกับเมล็ดมากเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือโทนของกาแฟเนี่ยก็จะออกไปทางนัตตี้แล้วก็ช็อกโกแลตบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยทำไมกาแฟรสชาติแบบคล้ายๆกลิ่นช็อกโกแลตเลยให้ได้กลิ่นถั่วนี่ก็เป็นกาแฟที่คั่วกลางแล้วก็ได้คาแรคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถกาแฟที่คั่วแบบนี้เนี่ยก็จะมีบอดี้ที่ค่อนข้างแน่นซึ่งแน่นกว่าคั่วอ่อนอยู่ละค่อนข้างเยอะนะครับความเหมาะสมของกาแฟประเภทนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะเอาไปอยู่ในตระกูลเอสเปรสโซ่วิสมิลนะครับคือเอามาผสมนมก็จะอร่อยแต่เห็นไหมครับว่ากาแฟแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นกาแฟเหมือนกันแต่ว่ามาทำทุกอย่างได้เหมือนกันของบางสิ่งบางอย่างมันควรจะเหมาะอยู่กับที่ของมันเท่านั้นซึ่งมันอาจจะเสียคาแรคเตอร์บางอย่างไปเมื่อมันอยู่ผิดที่ผิดทางนะลำดับต่อมาประเภทสุดท้ายละครับ Dark Roast หรือกาแฟที่คั่วเข้มนะครับสังเกตว่าสีของกาแฟเนี่ยจะเข้มจัดจนเกือบเป็นสีดำเลยแหละแล้วก็จะมีผิวของน้ำมันที่มาเคลือบอยู่เป็นเงาที่เมล็ดกาแฟนะครับการคั่วระดับนี้เนี่ยทำให้เซลลูโลสในกาแฟโดนทำลายหายไปหมดเลยบางครั้งถ้านานมากๆก็จะระเหยออกมากลายเป็นน้ำมันที่เคลือบผิวอยู่นั่นเองซึ่งทำให้กาแฟสูญเสียรสชาติแบบผลไม้ไปเลยแล้วก็มีกลิ่นเบิร์นไหม้มีรสชาติที่ขมเข้มเข้ามาแทนซึ่งถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะความฟุ้งฟริ้งแบบกาแฟคั่วอ่อนคั่วกลางเนี่ยหายไปหมดละสีสันโน่นนี่แบบเข้มจัดหนักแน่นแต่ถามว่ากาแฟคั่วเข้มแบบเนี้ยเหมาะกับอะไรก็เหมาะกับเป็นพวกแบบเอสเปรสโซช็อตที่เราทานกันแต่ก็จะมีบางเทคนิคที่เอามาใช้คือพอรสชาติของกาแฟคั่วเข้มเนี่ยมันเข้มมากใช่ไหมครับเราก็จะเพิ่มความหอมเข้าไปเพราะว่ากลิ่นหอมของมันเนี่ยระเหยออกไปด้วยการคั่วหมดละก็จะเป็นเราก็จะมักจะผสมกับโรบัสต้าซึ่งบางคนก็บอกว่าโรบัสต้ามันไม่ดีหรอกกาแฟมันเข้มอย่างงั้นอย่างนี้แต่โรบัสต้าเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆอย่างนี้คือกลิ่นและความเข้มเฉพาะตัวของเขาซึ่งก็ต้องเอามาผสมกับอาราบิก้าที่คั่วเข้มนะครับเห็นไหมครับว่าถึงยังไงนะครับ
ความเหมือนของเมล็ดกาแฟก็ยังคงมีความต่างในความหลากหลายของระดับการคั่วเนี่ยจริงๆผมว่ามันก็เหมือนกับชีวิตคนเราเลยคือคนเราเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันเรามาจากผลไม้เหมือนกันคนเราเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันแต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยมันต่างกันมันก็เหมือนกับกาแฟที่เอาไปโปรเซสต่างกันเป็นต้นทุนของรสชาติที่ต่างกันการคั่วต่างกันก็ส่งผลในระดับของการดื่มที่ต่างกันเหมือนกันเช่นเดียวกันกับชีวิตของคนเราเลยในวัยเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเป็นกาแฟคั่วอ่อนที่ยังคงคาแรคเตอร์หลายๆอย่างในตัวเองอยู่แต่ความร้อนอาจจะเปรียบกับอุปสรรคหรือปัญหาของชีวิตที่มันค่อยๆขับบางอย่างในตัวเราให้เข้มข้นขึ้นและบางอย่างก็ค่อยๆหายไปแต่ถึงอย่างไรเนี่ยในท้ายที่สุดผมก็ยังอยากจะชวนเพื่อนๆมาคิดว่าในความต่างเนี่ยมันก็ยังมีความเหมือนกันอยู่และสังคมของเราก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไปหมดสักทีเดียวก็ได้เพราะว่าคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยก็ควรจะเริ่มต้นจากคุณค่าภายในเหมือนกับเมล็ดกาแฟทุกเมล็ดที่มันก็มีคุณค่าในตัวเองแต่ท้ายที่สุดเนี่ยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าภายในก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าคุณค่าก็มี2ระดับคือคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอกเมื่อเพื่อนๆตระหนักรู้ถึงขอบเขตศักยภาพความสามารถของตัวเองเนี่ยการเห็นคุณค่าภายในเนี่ยทำให้เหมือนเรารู้ว่าเรามีอะไรแต่คุณค่าภายนอกเนี่ยหลายคนเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งที่คาดหวังจะให้คนอื่นมายอมรับเราให้สถานะทางสังคมกับเราหลายคนเป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้มากแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเริ่มจากการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองก่อนไม่ว่าเราจะเป็นเมล็ดกาแฟประเภทไหนมีความสดใสมีความหอมความเปรี้ยวหรือความขมต่างๆก็ล้วนแต่เป็นเฟลเวอร์แต่ถามว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีมันไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวเพียงแต่ว่าเราอยู่ถูกที่ถูกทางเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของเราหรือเปล่าจากเรื่องกาแฟที่เล่ามาคงสะท้อนให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วความหลากหลายกลับสร้างความน่าสนใจเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างเรื่องกาแฟเบลนด์ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปนะครับและนอกจากนี้การคั่วแต่ละระดับก็เหมาะกับรสนิยมที่ต่างกันดังนั้นถ้าคนเราชอบกาแฟคั่วเข้มมาเจอกาแฟคั่วอ่อนที่ทั้งเปรี้ยวและหวานเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ความผิดของกาแฟที่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของนักดื่มด้วยสิ่งสำคัญคือการอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นต่างหากเหมือนการใช้ชีวิตแต่ละคนนะครับที่อาจจะแตกต่างกันบางคนอาจจะชอบเรามากๆเลยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเราเลยก็ได้แต่นั่นก็ทำให้คุณค่าในตัวเราไม่ได้สูญหายไปไหนนอกจากเราจะละเลยและทอดทิ้งคุณค่าของตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะครับมีประโยคนึงที่ผมอยากจะยกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับจากพระอาจารย์พรหมยุนสนิมนะครับเป็นพระเกาหลีท่านได้พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าพึงระลึกว่าฉันไม่ใช่คนพิเศษทันทีที่หลงเชื่อว่าตนเองพิเศษกว่าใครชีวิตจะหดหู่เศร้าหมองแม้คนเราจะเชื่อว่าการเห็นตนเป็นคนพิเศษจำเป็นต่อความสุขแต่หากต้องการเป็นสุขอย่างแท้จริงเราควรระลึกเสมอว่าฉันไม่ใช่คนพิเศษโลกนี้ย้อนแย้งนักทันทีที่ปักใจเชื่อว่าตนเป็นคนพิเศษเพราะมีคนเข้าหายกย่องเชิดชูท่านจะไม่มีความสุขนั่นเพราะเวลาเห็นตนเป็นคนพิเศษท่านจะคาดหวังให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านเป็นพิเศษแต่ถ้าพวกเขาไม่ทำท่านจะไม่มีความสุขการคิดว่าพวกเขาจะมองฉันเป็นเช่นไรมันก็เป็นเรื่องของเขาย่อมดีกว่าและนำไปสู่ชีวิตที่เบาสบายไร้กังวลเรื่องนี้ทำได้ด้วยการฝึกเป็นประจำการฝึกเป็นประจำทุกวันเท่านั้นจะช่วยให้ท่านมีสติตั้งมั่นและปล่อยวางจากความหลงที่เผลอใจไปให้อย่างทันท่วงทีการฝึกจะช่วยเหนี่ยวรั้งไม่ให้จิตใจของท่านเห็นว่าตนเป็นคนพิเศษและย่อมนำไปสู่ชีวิตที่อิ่มเอมเมื่อตระหนักว่าเราไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้เลิศเลอกว่าดอกหญ้าริมทางท่านจะเป็นสุขได้เสมอ
ไม่ว่าจะพบผู้ใดอยู่ที่ไหนหรือทำสิ่งใดขอให้เพื่อนๆพบคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองครับสวัสดีครับ